สวัสดีค่ะดิฉันนางเสาวภาวิสัยนะคะทำหน้าที่หัวหน้าสาขาที่โรงเรียนบ้านสุขเกษมสาขาคำม่วงไข่ค่ะเริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่15ธันวาคม2523ที่โรงเรียนบ้านสุขเกษมค่ะแล้วก็ได้เมื่อปี2553ได้ย้ายมาทำหน้าที่ที่โรงเรียนสาขาแห่งนี้และต่อมาก็ได้ทำหน้าที่หัวหน้าสาขาเมื่อปี2556ค่ะรวมถึงเกษียณอายุราชการก็มีอายุราชการอยู่39ปี9เดือน15วันค่ะสำหรับการทำงานนะคะดิฉันได้ยึดหลักว่าเราต้องมีใจรักเราทำด้วยใจค่ะยังโดยเฉพาะชีวิตครูเราอยู่กับเด็กๆเราต้องรักเด็กให้ความรักความอบอุ่นกับเขาเท่าที่เราให้ได้รักเด็กนักเรียนเหมือนลูกของเราค่ะงานทุกอย่างที่เราทำเราต้องเอาทำด้วยใจของเรามุ่งมั่นที่จะทำงานนั้นๆให้สำเร็จและก็ให้มันดีที่สุดค่ะจะฝากถึงลูกๆนักเรียนขอให้มีความตั้งใจตั้งเป้าไว้ว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรแล้วก็ตั้งใจทำตั้งใจเรียนให้มันถึงจุดหมายให้ได้ค่ะสำหรับคุณครูสมัยทุกวันนี้มันก็ต้องทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเด็กๆเราจะต้องคุณครูจะต้องมีจิตใจรักความเป็นครูจริงๆขอให้ทุกคุณครูทุกท่านสู้ๆนะคะความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อศิษย์จากจิตวิญญาณของครูแสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมิใจมิได้อยู่ในผ่านไหวครูแต่อยู่ในวันที่รู้สิทธิ์นั้นไปได้ดีเรือจ้างลำไกรยังพายสุดแรงที่มีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจทุกคนคือสิทธิ์ตลอดชีวิตของคน
ครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูI'm sorry.